ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับครูพิพลโสพลจันเพชรครูอาสาสมัครกศน.ประจำสถาบันศึกษาปอนกศน.อำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับในวันนี้เราจะเรียนกันในบทที่7นะครับในเรื่องโครงการพัฒนาอาชีพซึ่งในบทนี้นะครับจะมีด้วยกัน4หัวเรื่องนะครับก็คือ 1. ความสำคัญของโครงการพัฒนาอาชีพ 2. ขั้นตอนการเขียนแผนโครงการพัฒนาอาชีพ 3. การเขียนแผนปฏิบัติงานและ 4. การตรวจสอบโครงการพัฒนาอาชีพแต่สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องแรกกันก่อนนะครับก็คือเรื่องความสำคัญของโครงการพัฒนาอาชีพถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับบทที่7โครงการพัฒนาอาชีพสาระการเรียนรู้ในบทนี้นะครับก็คือโครงการพัฒนาอาชีพเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยมีการกำหนดรายละเอียดอย่างมีระบบและมีความสัมพันธ์ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรเท่าไรทำไมและหวังอะไรนะครับก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้นี่คือสาระการเรียนรู้ของบทนี้นะครับเรามาดูขอบข่ายเนื้อหาในบทนี้กันนะครับเรื่องที่1ความสำคัญของโครงการพัฒนาอาชีพเรื่องที่2ขั้นตอนการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพเรื่องที่3การเขียนแผนปฏิบัติงานและเรื่องที่4การตรวจสอบโครงการพัฒนาอาชีพสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องแรกกันก่อนครับก็คือเรื่องที่1ความสำคัญของโครงการพัฒนาอาชีพเรามาดูความหมายกันนะครับความหมายของโครงการพัฒนาอาชีพนะครับความหมายของมันก็ว่าจากแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอาชีพที่กำหนดไว้แล้วนั้นการนำแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้มีทิศทางและขอบเขตการดำเนินงานที่ชัดเจนและจะต้องมีการจัดทำโครงการปฏิบัติการควบคุมการดำเนินงานนะครับเรามาดูความหมายของโครงการนะครับโครงการเนี่ยหมายถึงงานที่กำหนดจะทำในระยะหนึ่งนะครับงานที่กำหนดจะทำในระยะหนึ่งก็เพื่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่จะเกิดขึ้นโดยระบุว่าอะไรนะครับระบุว่าอะไรใช้ปัจจัยอะไรจำนวนเท่าไรนะครับและมีวิธีการดำเนินงานอย่างไรนี่คือความหมายของโครงการนะครับแล้วเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเนี่ยปัญหาหรือความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองจะถือว่าโครงการนั้นสิ้นสุดนะครับการดำเนินงานในรูปแบบโครงการเนี่ยเป็นวิธีการบริหารจัดการที่ดีเพราะทำให้เกิดความชัดเจนมีเหตุผลเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและสามารถขยายผลการดำเนินงานได้เพ
พื่อพัฒนากิจกรรมหรืองานนั้นให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปเรามาดูลักษณะของโครงการที่ดีนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับโครงการที่ดีโครงการที่ดีเนี่ยจะต้องมีการกำหนดรายละเอียดนะครับกำหนดรายละเอียดในโครงการเนี่ยให้ชัดเจนนะครับโครงการที่ดีอันดับแรกเลยก็คือกำหนดรายละเอียดในโครงการให้ชัดเจนและมีความสัมพันธ์กันว่านะครับมาดูความสัมพันธ์มันต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับว่าใครทำอะไรนะครับที่ไหนอย่างไรเมื่อไรนะครับเท่าไรทำไมและหวังผลอะไรนะครับนี่คือลักษณะของโครงการที่ดีนะครับเราต้องกำหนดรายละเอียดในโครงการเนี่ยให้ชัดเจนให้มีความสัมพันธ์กันว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรเท่าไรทำไมและหวังผลอะไรนะครับซึ่งสรุปได้ดังนี้1 นะครับต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะครับตัวสำคัญเลยนะครับสิ่งแรกเลยต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะครับและเข้าใจได้ง่ายนะครับคือโดยเน้นนะครับการกำหนดสิ่งที่ต้องการให้เกิด นะครับเมื่อสิ้นสุดโครงการนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยเน้นนะครับคือสิ่งที่ต้องการให้เกิดเมื่อสิ้นสุดโครงการเช่นวัตถุประสงค์นะครับสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนได้ถูกต้องและสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างน้อยร้อยละ10ของรายได้ทั้งหมดนะครับนี่คือตัววัตถุประสงค์ของมันนะครับก็คือให้สามารถทำบัญชีครัวเรือนได้นะครับได้อย่างถูกต้องนะครับและตัวบัญชีเนี่ยเมื่อเราทำบัญชีแล้วเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างน้อยนะครับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเราเนี่ยอย่างน้อยร้อยละ10นะครับของรายได้ทั้งหมดตัวที่2คือสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงนะครับตัวโครงการที่ดีนะครับต้องสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงไม่เป็นโครงการที่เลื่อนลอยเพ้อฝันสวยหรูนะครับก็คือทำโครงการมาแล้วเนี่ยต้องทำได้จริงนะครับ3นะครับลักษณะของโครงการที่ดีลักษณะที่3ก็คือสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางสังคมนะครับทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมืองนะครับต้องตอบสนองต่อความต้องการและความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายด้วยนะครับและไม่เกินนะครับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัตินะครับนี่คือลักษณะของโครงการที่ดีนะครับมันจะต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมืองนะครับและมันต้องตอบสนองต่อความต้องการนะครับและความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายที่เราจะทำนะครับและจะไม่เกินความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัตินะครับนี่คือลักษณะของโครงการที่ดีตัวที่3เรามาดูตัวที่4กันนะครับตัวที่4ก็คือมีรายละเอียดของสิ่งต่างๆนะครับที่ประกอบที่เป็นองค์ประกอบของโครงการนะครับรายละเอียดสิ่งต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของโครงการก็เช่นวิธีการปฏิบัติระยะเวลาที่แน่นอนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นของโครงการและไปจนถึงสิ้นสุดของโครงการนะครับเพื่ออะไรนะครับที่จะต้องมีการมีรายละเอียดนะครับที่เป็นองค์ประกอบนะครับก็คือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดค่าใช้จ่ายและทรัพยากรนะครับนี่เราต้องกำหนดรายละเอียดของสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นองค์ประกอบของโครงการเนี่ยให้ชัดเจนนะครับก็เพื่อเวลาเราทำค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายเราจะได้มีการกำหนดที่ถูกต้องเราใช้ทรัพยากรได้ถูกต้องตามนั้นนะครับเรามาดูตัวที่5นะครับของลักษณะของโครงการที่ดีก็คือระบุทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้อย่างชัดเจนนะครับต้องย้ำเลยนะครับว่าอย่างชัดเจนตลอดจนงบประมาณและแหล่งเงินทุนที่ต้องใช้ในการดำเนินงานครับอันนี้ในส่วนของทรัพยากรนะครับแล้วก็งบประมาณนะครับเราต้องระบุให้ชัดเจนเลยนะครับว่างบประมาณและแหล่งเงินทุนเนี่ยเราจะใช้เท่าไรมาจากไหนอย่างไรนะครับ
นี่คือลักษณะของโครงการที่ดีนะครับตัวที่5ตัวที่6นะครับเรามาดูกันนะครับลักษณะของโครงการที่ดีก็คือผลที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดนะครับผลที่จะได้รับเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันนะครับเราตั้งวัตถุประสงค์ไว้อย่างไรนะครับเราต้องทำผลที่ได้ต้องให้ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราจะทำนะครับเราจะทำกับกลุ่มเป้าหมายไหนนะครับก็ต้องให้ตรงกันนะครับถ้าทำกับนักศึกษาก็ต้องกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นนักศึกษานะครับนั่นคือ6ข้อของลักษณะของโครงการที่ดีนะครับต่อไปเรามาดูนะครับการเตรียมการเขียนโครงการนะครับการเตรียมการเขียนโครงการเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับการประกอบอาชีพเนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้2ประเภทใหญ่ๆเลยได้แก่อาชีพที่ประกอบการเองแล้วก็อาชีพรับจ้างนะครับนี่คือการประกอบอาชีพนะครับเราสามารถแบ่งได้เป็น2ลักษณะก็คืออาชีพที่เราทำเองกับอาชีพที่เรารับจ้างนะครับและในการเขียนโครงการเนี่ยในแต่ละอาชีพนะครับเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับในการเขียนโครงการเนี่ยจำเป็นที่ผู้เรียนนะครับต้องรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพประเภทใดนะครับต้องมีการเตรียมข้อมูลให้พร้อมนะครับก่อนการเขียนโครงการซึ่งข้อมูลเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดดังนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าการเขียนโครงการเนี่ยข้อมูลที่เราต้องเตรียมพร้อมมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับแนวทางนะครับการเตรียมข้อมูลก่อนการเขียนโครงการเนี่ยสำหรับอาชีพที่เราประกอบการเองนะครับอันนี้คืออาชีพที่เป็นเราทำเองนะครับเราไม่ได้ไปรับจ้างเขานะครับเรามาดูแนวทางการเตรียมข้อมูลการเขียนโครงการว่ามีอะไรบ้างอันที่หนึ่งนะครับพิจารณาเรื่องทุนนะครับเรื่องนี้สำคัญนะครับเราต้องพิจารณาเรื่องทุนของเราก่อนการดำเนินงานอาชีพให้ประสบความสำเร็จจะต้องศึกษาข้อมูลว่าอาชีพนั้นต้องใช้ทุนมากน้อยเพียงไรนะครับในเรื่องอะไรบ้างมีทุนพอหรือไม่ถ้าไม่พอจะหาได้จากแหล่งทุนที่ใดบ้างการคิดอัตราดอกเบี้ยของแหล่งทุนนี้เป็นอย่างไรนะครับเรื่องแรกที่เราต้องพิจารณาก็คือเรื่องทุนนะครับว่าอาชีพที่เราลงทุนเองเนี่ยโครงการที่เราจะทำเนี่ยเป็นเรามีเงินทุนอยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับมีทุนพอไหมถ้าเรามีไม่พอเราจะไปหาแหล่งทุนจากไหนจะไปกู้จากธนาคารนะครับหรือจะไปกู้จากแหล่งทุนที่เขาเปิดให้กู้นะครับว่ามีอัตราดอกเบี้ยนะครับเท่าไหร่นะครับเราก็เอามาเปรียบเทียบกันที่ไหนให้ดอกเบี้ยน้อยนะครับเราก็อาจจะไปกู้ที่นั่นนะครับหรือว่าที่ไหนให้เงินทุนที่จะเราลงทุนได้เยอะนะครับให้กู้ได้มากเราก็อาจจะไปดูเราไปกู้ที่นั่นมานะครับซึ่งมันจะเป็นเราต้องหาข้อมูลเปรียบเทียบเรื่องทุนให้ได้ก่อนนะครับถ้าเราไม่มีทุนนะครับซึ่งในการกู้เนี่ยมันต้องมีหลักประกันนะครับต้องใช้หลักประกันอะไรนะครับแล้วมีหลักประกันหรือไม่เงื่อนไขการกู้เป็นอย่างไรประเด็นรายละเอียดเหล่านี้นะครับต้องพิจารณาให้รอบคอบนะครับเพราะว่าเวลาเราไปกู้จากแหล่งเงินทุนเนี่ยแน่นอนเขาต้องมีหลักประกันแน่นอนนะครับส่วนที่ไม่มีหลักประกันนั้นก็อาจจะเป็นผู้ค้ำนะครับเป็นผู้ประกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เพื่ออะไรนะครับในการพิจารณาออกจากแหล่งเงินทุนที่เราจะหามานะครับก็เพื่อให้สามารถคำนวณทุนในการดำเนินงานได้เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการนะครับสำคัญเลยครับโครงการที่เราทำเองเนี่ยเราต้องรู้ว่าเรามีเงินทุนเท่าไหร่นะครับเพียงพอไหมในการทำกิจในการทำโครงการนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่มีเนี่ยเราจะไปกู้ได้จากที่ไหนนะครับ
ไปกู้สถานที่ที่เราไปกู้เนี่ยแหล่งเงินทุนที่เราจะเอามาเนี่ยก็มีหลักประกันไหมมีการค้ำประกันอย่างไรเป็นยังไงอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับเราต้องคิดคำนวณให้หมดนะครับเพื่อเราจะได้รู้นะครับว่าการดำเนินงานของเราเนี่ยเราจะได้ดำเนินงานไปอย่างเหมาะสมนะครับไม่ก่อให้เกิดปัญหานะครับระหว่างการดำเนินงานของโครงการนะครับเรามาดูตัวที่2นะครับพิจารณาเรื่องแรงงานนะครับการประกอบการเองอ่ะต้องใช้แรงงานผู้ประกอบการต้องคิดว่าใช้แรงงานมากหรือน้อยเพียงไรควรเป็นแรงงานเพศหญิงหรือเป็นเพศชายใช้แรงงานเองในครอบครัวหรือต้องใช้แรงงานจากภายนอกนะครับอันนี้นะครับเราพิจารณาเรื่องแรงงานนะครับว่ากิจกรรมเราโครงการของเราเนี่ยจะต้องใช้แรงงานมากน้อยแค่ไหนนะครับอาจจะใช้เฉพาะแรงงานผู้หญิงหรือว่าจะใช้เฉพาะแรงงานผู้ชายนะครับหรือว่าใช้รวมกันหรือว่าเราทำกันเฉพาะในครัวเรือนก็คือใช้แรงงานของคนในครัวเรือนนะครับหรือว่าถ้าไม่พอเราจะใช้แรงงานจากคนภายนอกอันนี้เราต้องพิจารณาด้วยนะครับจากทุนแล้วเราก็มาพิจารณาเรื่องแรงงานนะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องใช้แรงงานจากคนภายนอกนะครับภายนอกครอบครัวเนี่ยจะหาแรงงานได้จากในชุมชนหรือต้องหามาจากที่อื่นหากเป็นแรงงานในชุมชนเนี่ยอาจมาทำงานเช้าแล้วก็กลับเย็นไม่ต้องเตรียมที่พักให้กับเขาหรือว่าหากมาจากภายนอกชุมชนเนี่ยต้องเตรียมที่พักให้นะครับกับผู้ประกอบการนะครับซึ่งอันนี้มีส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าแรงงานเนี่ยถ้าเป็นแรงงานในครอบครัวของเราเราก็ไม่มีปัญหาเพราะพักอยู่กับเราถ้าเป็นแรงงานในชุมชนก็ไปเช้าเย็นกลับได้นะครับแต่ว่าถ้าเราหามาจากภายนอกเนี่ยเราต้องเตรียมที่พักให้เขานะครับเตรียมที่พักที่อยู่ที่กินเย็นที่พักมันก็จะเป็นต้นทุนรวมมันจะรวมไปถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราต้องพิจารณาให้รอบคอบนะครับและย้อนกลับไปคิดเรื่องทุนด้วยนะครับเห็นไหมครับมันจะย้อนกลับไปถึงเรื่องทุนนะครับเรื่องของแรงงานเนี่ยว่าเราเอามาจากไหนแรงงานมาจากไหนภายในภายนอกชุมชนมาภายในครอบครัวตรงนี้มันจะเป็นในส่วนของทุนทั้งหมดเราต้องเอามาพิจารณาด้วยนะครับเรามาดูตัวที่3ที่เราต้องพิจารณานะครับก็คือพิจารณาเรื่องการตลาดซึ่งการตลาดนี้ต้องพิจารณาว่าอาชีพที่ดำเนินการอยู่นั้นเป็นที่ต้องการของคนในชุมชนหรือแหล่งใกล้เคียงเพียงใดมีคู่แข่งหรือไม่เพราะอาชีพที่ประสบความสำเร็จเร็วมากสำเร็จมากที่สุดคืออาชีพที่ปราศจากคู่แข่งนะครับอันนี้เราต้องพิจารณาตลาดด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับต้องพิจารณาถึงนิสัยการใช้จ่ายของคนในชุมชนตลอดจนกำลังซื้อด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือในส่วนของการพิจารณาตลาดนะครับว่าเราจะดำเนินการตลาดอย่างไรนะครับคนในชุมชนใกล้เคียงชุมชนใกล้เคียงในชุมชนของเรามีคู่แข่งไหมในส่วนของการตลาดในโครงการที่เราจะทำเนี่ยเราต้องเอามาพิจารณาให้หมดนะครับเรามาดูตัวที่ต้องพิจารณาตัวที่4นะครับก็คือพิจารณาเรื่องการจัดการนะครับการจัดการเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญนะครับของการประกอบอาชีพอิสระนะครับหลายคนมีทุนมีแรงงานตลาดมีความต้องการนะครับแต่ว่าดำเนินงานอาชีพไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเนื่องจากจัดการอาชีพไม่เป็นนะครับมีไม่ใช่ว่าเรามีทุนพร้อมนะครับมีแรงงานพร้อมนะครับมีตลาดที่ต้องการสินค้าที่เราจะทำอ่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะประสบความสำเร็จเสมอไปนะครับถ้าว่าเราจัดการนะครับจัดการอาชีพไม่เป็นนะครับโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั้นมีน้อยมากนะครับดังนั้นการบริหารจัดการเนี่ยเราถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบอาชีพเลยดังนั้นนะครับจึงจำเป็นนะครับที่ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ในเรื่องการจัดการอาชีพนะครับในอาชีพที่ประกอบการเนี่ย
ให้มากที่สุดนะครับเราต้องมีความรู้นะครับในอาชีพที่เราทำเนี่ยการบริหารจัดการอย่างไรเราต้องมีความรู้ให้มากที่สุดนะครับการจัดการที่ว่านี้นะได้แก่การบริหารเรื่องการลงทุนทำอย่างไรจึงจะให้การลงทุนทุกบาททุกสตางค์ได้ผลคุ้มค่าอันนี้คือในส่วนของการบริหารจัดการในเรื่องของทุนนะครับต่อไปนะครับการบริหารการทำงานนะครับให้มีการทำงานอย่างมีระบบการบริหารด้านการตลาดนะครับให้มีคนรู้จักสินค้าเกิดความประทับใจในสินค้านะครับเมื่อกี้คือการบริหารเรื่องของทุนไปแล้วนะครับต่อไปก็คือจะต้องมีการมีความรู้ในเรื่องของการบริหารการทำงานนะครับระบบจะดำเนินการอย่างไรนะครับการเราต้องมีความรู้ในเรื่องการบริหารนะครับการบริหารด้านการตลาดนะครับเราจะทำอย่างไรถ้าสินค้านะครับมีคู่แข่งนะครับเยอะเราจะทำให้คนรู้จักสินค้าเราได้อย่างไรให้เกิดความประทับใจสินค้าเราได้อย่างไรนี่คือในส่วนของการบริหารจัดการนะครับซึ่งเช่นถ้าว่าคู่แข่งเยอะเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้สินค้าของเราเนี่ยเวลาคนจะซื้อคนจะต้องนึกถึงชื่อสินค้าของเราก่อนนะครับต่อไปนะครับตัวที่5ที่เราจะต้องพิจารณานะครับก็คือความถนัดของตนเองนะครับสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดในการดำเนินงานก็คือความถนัดความสามารถอุปนิสัยความพร้อมของผู้ประกอบการในการประกอบอาชีพนะครับว่าชอบหรือไม่ถนัดหรือไม่ทำได้หรือไม่ถ้าทำได้ก็พิจารณาสิ่งประกอบอื่นๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับนั่นคือการพิจารณาความถนัดของตนเองนะครับถ้าสมมติเราจะขายน้ำเราจะทำธุรกิจขายน้ำชาขายน้ำขึ้นมาเนี่ยขายกาแฟทำร้านกาแฟเราต้องดูว่าสิ่งที่เราทำเราชอบไหมเรามีความถนัดไหมนะครับเรามีนิสัยชอบกินกาแฟหรือเปล่าหรือว่าเราชอบในด้านของการให้บริการไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราต้องพิจารณาตัวเราเองด้วยก่อนที่เราจะประกอบอาชีพนะครับตัวที่6นะครับพิจารณาอาชีพที่ดำเนินการว่ามีความสอดคล้องกับชุมชนหรือไม่นะครับหากเป็นอาชีพที่ต้องใช้น้ำเราต้องดูว่ามีแหล่งน้ำเพียงพอหรือไม่เส้นทางคมนาคมเนี่ยการติดต่อกับชุมชนอื่นมีสภาพอย่างไรคนในชุมชนมีความเชื่อหรือว่าขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นอย่างไรบางอาชีพอาจไปขัดกับความเชื่อของคนในชุมชนเป็นส่วนมากหรือไม่เช่นตัดสินใจเลี้ยงหมูในขณะที่คนในชุมชนส่วนใหญ่นะครับนับถือศาสนาอิสลามนะครับหรือว่าขุดบ่อเลี้ยงปลาในบริเวณใกล้วัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราต้องพิจารณาด้วยนะครับว่าอาชีพที่เราทำเนี่ยสอดคล้องกับคนในชุมชนหรือไม่นะครับต่อไปเรามาดูในส่วนที่2ก็คือแนวทางการเตรียมข้อมูลก่อนการเขียนโครงการสำหรับอาชีพรับจ้างนะครับเมื่อกี้เป็นอาชีพที่เราทำเองทีนี้เรามาดูในของส่วนของอาชีพที่เราเป็นผู้รับจ้างนะครับเรารับจ้างเขาทำนะครับเรามาดูนะครับ 1. ค่าจ้างแรงงานมากน้อยเพียงไรนะครับการพิจารณาว่าค่าจ้างมากหรือน้อยนั้นจะพิจารณาจากตัวเงินที่ได้รับอย่างเดียวนั้นไม่ถูกต้องนะครับต้องเปรียบเทียบกับเวลาที่ต้องทำงานด้วยว่ากี่ชั่วโมงเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางสถานประกอบการให้เงินเดือนมากกว่าสถานประกอบการอื่นแต่ให้ทำงานตั้งแต่เช้านะครับไปเลิกค่ำเวลาพักผ่อนไม่มีนะครับไม่มีเวลาพักผ่อนรายได้ที่ได้จากงานที่ทำจะคุ้มกับสุขภาพร่างกายของเราหรือไม่นะครับเราต้องพิจารณาในส่วนนี้ด้วยดังนั้นนะครับการพิจารณาค่าจ้างแรงงานนะครับจึงต้องพิจารณาให้รอบคอบนะครับให้รอบด้านนะครับเราต้องพิจารณาให้หมดนะครับว่าค่าจ้างที่เราจะไปทำที่โรงงานเนี่ยเขาให้ค่าจ้างเราเท่าไหร่นะครับทำงานกี่โมงถึงกี่โมงมีโอทีไหมค่าโอทีให้มากน้อยเพียงไหนอันนี้ในส่วนที่เราสามารถเลือกที่จะทำงานในสถานประกอบการนั้นได้นะครับต่อไปตัวที่2นะครับสถานประกอบการหลายแห่งเนี่ย
ต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะในแต่ละสาขาต้องพิจารณาความรู้ความถนัดตรงกับงานหรือไม่ด้วยนะครับนี่คือในส่วนของสถานประกอบการเนี่ยเขาจะเลือกคนที่เขามีความต้องการนะครับมีความรู้ความสามารถตรงกับที่เขาต้องการไหมนะครับ 3. ความก้าวหน้าในอาชีพนะครับควรพิจารณาว่าถ้าเข้าไปทำงานรับจ้างนะในสถานประกอบการนี้แล้วนะครับจะมีโอกาสก้าวหน้าได้อย่างไรนะครับเพราะว่าบางสถานประกอบการเนี่ยการสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าโดยการให้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ส่งไปศึกษาดูงานนะครับแต่ว่าบางสถานประกอบการเนี่ยไม่มีการพัฒนาบุคลากรหรือสถานประกอบการบางแห่งนะครับจ่ายค่าจ้างแรงงานตามจำนวนชิ้นงานที่ทำได้ไม่มีการพัฒนาความรู้แต่อย่างใดนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็ต้องพิจารณาด้วยถ้าเราจะเข้าไปทำงานนะครับว่าเราสถานประกอบการที่เราเข้าไปทำเนี่ยเขามีการพัฒนาบุคลากรไหมนะครับถ้าเรามีโอกาสเลือกที่จะเข้าไปทำงานในสถานประกอบการของเขาได้นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเพื่อการจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพนะครับครับ1ก็คือตัวอย่างนะครับนี่คือการเขียนนะครับอาชีพที่ประกอบการเป็นอาชีพอะไรนะครับถ้าเป็นอาชีพที่เราทำเองเช่นเปิดร้านขายกาแฟนะครับประกอบการอันแรกก็คืออาชีพที่ประกอบการคือถ้าสมมติว่าอาชีพที่ประกอบการเองเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปประเภทของอาชีพอันไหนนะครับประกอบการเองหรือว่ารับจ้างนะครับนี่คือตัวอย่างครับเราก็ติ๊กไปถ้าเราประกอบการเองเราก็ติ๊กที่ประกอบการเองถ้ารับจ้างเราก็ทําที่รับจ้างนะครับเรามาดูกันนะครับการวิเคราะห์อาชีพนะครับประกอบการเองกับข้อมูลวิเคราะห์อาชีพที่เรารับจ้างนะครับประเด็นแรกนะครับถ้าประกอบการเองเนี่ยทุนนะครับข้อมูลสภาพจริงมีไหมทุนมีเพียงพอไม่เพียงพอหรือว่าถ้าว่าไม่เพียงพอต้องหามาจากแหล่งเงินทุนที่ไหนนะครับเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปถ้าว่าเป็นในส่วนของข้อมูลของอาชีพที่เรารับจ้างนะครับก็คือค่าจ้างแรงงานนะครับค่าจ้างแรงงานข้อมูลสภาพนะครับค่าจ้างแรงงานจ่ายเท่าไหร่นะครับค่าจ้างชั่วโมงละเท่าไหร่ก็เขียนไปนะครับนี่คือการพิจารณาตัวเลขต่อไปนะครับเรามาดูข้อเปรียบเทียบในเรื่องของแรงงานนะครับในส่วนของอาชีพที่ประกอบการเองกับอาชีพรับจ้างนะครับแรงงานนะครับอย่างเช่นข้อมูลสภาพจริงก็คือจากคนจากในครอบครัวจากคนในชุมชนนะครับหรือว่าจากจ้างมาจากแหล่งภายนอกชุมชนนะครับก็เราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปในส่วนนี้สำหรับในส่วนของอาชีพที่รับจ้างนะครับความรู้กับงานอาชีพที่ทำนะครับข้อมูลสภาพจริงนะครับเรามีความรู้แค่ไหนมีความรู้ระดับดีมากไม่มีความรู้เลยนะครับอันนี้คือการพิจารณาเราก็วิเคราะห์ดูนะครับต่อไปนะครับประเด็นเรื่องของการตลาดนะครับดูมาเรามาดูว่าตลาดนะครับในของการประกอบการเองเนี่ยตลาดมีคู่แข่งไหมตลาดต้องการสินค้าแบบไหนนะครับอันนี้เป็นต้นอันเรามีข้อมูลแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับส่วนอาชีพรับจ้างนะครับเราก็ประเด็นความก้าวหน้าในอาชีพนะครับมีโอกาสความก้าวหน้าไหมมีการพัฒนาบุคลากรหรือไม่นะครับเป็นอย่างไรเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับมาดูตัวที่4ก็คือประเด็นของการจัดการนะครับสภาพจริงเรามีความรู้ไหมความถนัดเป็นอย่างไรข้อมูลเป็นแบบไหนเราก็ใส่เข้าไปนะครับในการรับจ้างก็เหมือนการจัดการนะครับเป็นอย่างไรถนัดความถนัดอะไรเป็นยังไงนะครับตามที่เราพิจารณากันที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับเราก็มาวิเคราะห์ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเนื้อหาที่ได้เรียนกันในวันนี้ครูหวังว่านักศึกษาทุกคนนะครับจะได้รับความรู้และความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับถ้านักศึกษายังมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจนะครับนักศึกษาสามารถกลับไปทบทวนได้นะครับจากหนังสือแบบเรียนของกศน.แล้วก็สำหรับวันนี้นะครับครูพิพลต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ